สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับอีกแล้วนะคะวันนี้หงมาพร้อมกับมะเขือค่ะช่วงนี้นะคะมะเขือเยอะมากเลยนะคะหงเลยมีวิธีถนอมอาหารสำหรับมะเขือนะคะบ้านใครที่มีมะเขือเยอะนะคะดูนะคะหงมีเยอะมากเลยนะคะก็จะเอาไปทำเป็นมะเขืออบแห้งนะคะโดยหงจะนำไปตากแดดค่ะเพราะว่าตอนนี้ที่อิตาลีนะคะร้อนมากเลยนะคะอากาศร้อนนะคะแต่ว่ามันก็มีวิธีหลายวิธีทำให้มะเขือแห้งได้นะคะโดยที่ใช้เตาอบหรือไปตากแดดนะคะหรือว่าใช้เครื่องก็ได้นะคะถ้าใครนะคะมีเครื่องคล้ายๆเครื่องดูดความชื้นเนื้อเครื่องอบแห้งเครื่องอบผลไม้อะไรพวกนี้ก็มาอบมะเขือได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้ผมจะมาทำวิธีการตากแดดค่ะดูนะคะว่าเราจะเตรียมยังไงบ้างนะคะผมจะใช้มะเขืออันเล็กนี้นะคะมะเขือคล้ายๆกับมะเขือเทศสีดาบ้านเราเนอะแต่ที่นี่เรียกว่าดัตตารีโนหรือเนี้ยหรือเป็นแบบกลมๆเป็นค็อกเทลโทมาเทนก็ได้นะคะดูกันนะคะว่าทำยังไงบ้างนะคะนะคะผมมีทำไว้แล้วนะคะแต่ผมจะทำให้เพื่อนๆดูนะคะว่ามะเขือเนี้ยเรามาทำยังไงบ้างนะคะโดยที่เราหั่นครึ่งมันนะคะมันจะมีข้างในเม็ดๆมันใช่ไหมเราก็เอาออกนะคะบีบออกก็ได้หรือว่าจะควักมันออกนี้นะคะไปให้มันเหลือแต่อย่างเงี้ยแล้วเอาไปเรียงไว้ในถาดเตรียมตากแดดนะคะนะคะอันนี้อีกอันหนึ่งเนี่ยมาทำผมทำให้ดูนะคะอย่างนี้นะคะก็คือเอาเม็ดมันอ่อนนั่นเองนะคะเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรให้มันแห้งง่ายขึ้นโดยที่ไม่มีความชื้นไม่มีเปียกๆอ่ะเนี่ยค่ะอย่างนี้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นมะเขือแบบโอ้โหเข็มเยอะมากเห็นไหมคะมีหลายแบบมีเป็นแบบนี้นะคะแบบยาวใช่ป่ะแบบกลมนะคะเป็นค็อกเทลนะคะก็มีทั้งสีเหลืองสีแดงหรือว่าถ้าเกิดเรามีลูกใหญ่เป็นมะเขือเทศก็ทำได้เหมือนกันนะคะก็จะมาค่ะถ้าลูกเล็กก็เหมือนกันนะคะเอามาหั่นครึ่งอย่างนี้นะคะแล้วมันมีไส้อยู่ใช่ป่ะก็เอาออกเหมือนกันค่ะหยิบออกมาก็ได้เคี้ยวออกมาก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเป็นฝาๆนี่เนาะแล้วเดี๋ยวเอาไปตากแดดกันค่ะไปดูนี่นะคะที่ผมเป่าไว้แล้วนั่นก็เยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวไปดูการไปตากแดดกันนะคะนี่นะคะผมเอามาตากแดดนะคะดูหลอดที่ของตากไปแล้วนะคะเห็นไหมคะอันนี้2วันอันนี้จะ3วันละ4วันละแห้งอย่างนี้เลยนะมีทั้งมะเขือเล็กมะเขืออย่างมะเขืออันที่สีส้มเนี่ยก็สวยเลยเห็นไหมรอมันแห้งกว่านี้หน่อยรู้สึกมันยังไม่แห้งอันนี้เพิ่งจะมาผึ่งวันนี้ค่ะเดี๋ยวรอดูวันที่2วันที่3วันที่4เนี่ยถ่ายให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะไปรอดูกันเลยเรามาดูกันต่อนะคะวันนี้ที่3แล้วดูดีแห้งแล้วเล็กๆแห้งแล้วก่อนเนาะแดดมันร้อนมากเลยเมื่อวานนี้นี่หลอดประมาณนี้ประมาณ5วันนะคะอันนี้ประมาณ2วัน3วันเองแห้งแล้วค่ะโอเคถ้างานหน่อยก็ได้แห้งหน่อยนะนี่ก็มาแห้งแล้วนี่นะคะอันนี้มันเป็นอันเล็กอ่ะ3วันแห้งแล้วอ่ะใช้ได้แล้วค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะแค่เอามาตากแดดเองแล้วเราก็เก็บใส่กระปุกนะคะนี่อันนี้เป็นแบบสีเหลืองสีแห้งกรอบเลยเดี๋ยวก่อนที่จะมาใส่กระปุกเนี่ยเราจะต้องต้มกับน้ำผสมน้ำส้มสายชูก่อนนะคะต้มเสร็จแล้วก็ตากแห้งพอตากแห้งเสร็จแล้วก็ใส่กระปุกได้เลยนะคะเก็บไว้กินนานๆได้เลยค่ะใส่โอลิฟออยล์ไว้ในกระปุกนะคะนะคะผมก็เอามาต้มน้ำนะคะโดยน้ำเนี่ย
หนึ่งลิตรกับแอฟเฟอร์แอซิดครึ่งถ้วยนะคะก็มาต้มประมาณ10นาทีค่ะต้มเสร็จแล้วเหลือไปแห้งอีกทีนึงแล้วค่อยมาใส่กระปุกนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่มันไปแห้งอีกรอบนึงนะนี่แห้งแล้วนะคะเห็นไหมคะแล้วก็มาต้มนะคะ10นาทีค่ะค่ะครบ10นาทีแล้วนะคะก็เอาขึ้นมาเด็ดน้ำนะคะแล้วเอามาผึ่งไว้ในผ้าเหมือนเดิมนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปตากแดดนะคะอีกรอบนึงค่ะไม่หมดเลยทายแล้วหลอดนี้ได้เยอะมากเลยเสร็จแล้วเราก็เอาผ้านะคะซับให้มันแห้งค่ะเราไปผึ่งแดดอีกรอบนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาใส่กระปุกค่ะโอเคค่ะหลังจากที่เราเอาไปต้มน้ำนะคะใส่แอซิดเสร็จแล้วหุงตากแดดเรียบร้อยนะคะคราวนี้ก็จะมาบรรจุใส่กระปุกนะคะดูวิธีการนะคะโดยใส่มีเฮิร์บหนึ่งต่อไปนี้นะคะมีโรสแมรี่นะคะมีออริกาโน่แล้วก็มีหอมหัวหอมแต่ว่าเป็นหอมแบบผงนะคะหนูจะเอามาผสมด้วยแล้วก็มีกระเทียมค่ะแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือโอลิฟออยล์นะคะโอเคมาดูการทำกันนะคะผงจะทำสองแบบนะคะแบบหนูใส่เป็นชิ้นๆขึ้นไปเลยนะคะแต่อีกแบบหนูจะสับเป็นเล็กๆแต่ว่าหนูจะทำชิ้นนี้ให้ดูนี่นะคะหั่นกระเทียมนะคะเป็นแว่นๆโอเคกระปุกเล็กกระปุกหนึ่งก่อนนะคะให้กระเทียมลงไปค่ะใส่โทมัตโต้ลงไปค่ะเทียมไปกลิ่นหนึ่งจะใส่ออริกาโน่ค่ะลองไปต่อนะคะชั้นหนึ่งใส่เป็นร็อกแมรี่นะคะเป็นกะหรี่ข้าวปีกนะคะชั้นๆอย่างนี้เนาะลิฟออยนะคะลงไปแล้วเอาฟองสดกระปุกนี้เยอะเลยเนาะตัดเทียมนะคะไม่ทับกระเทียมไม่ต้องใส่ก็ได้เนาะนี่ก็น้องแมรี่นะคะโหลดลงไปค่ะกันจะน่าโหลดลงไปได้แน่ละกดลงไปแล้วด้วยหน่อยนึงเรียบร้อยแล้วค่ะได้หนึ่งกระปุกค่ะ